คุณชายอดำเผื่อชัดๆนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยรวยจริงเรียกได้ว่าอาชีพดาราแสดงเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันจะเป็นกันมานานวงการบันเทิงไทยไม่เคยขาดดวงดาวมาประดับวงการเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีชื่อเสียงแล้วเงินทองก็ไหลมาเทมาไม่ขาดสายดาราหลายคนมีรายได้หลายทางอวดรวยกันเป็นว่าเล่นทว่าล่าสุดหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคลหรือคุณชายอดำได้ออกมาเปิดเผยถึงความร่ำรวยของดาราไทยว่าจริงๆแล้วรวยมาจากไหนบางคนรวยกว่าเศรษฐีและหนังเล่นละครรับงานอีเวนต์มันจะยกระดับฐานะได้ขนาดนั้นจริงๆหรอโดยที่คุณชายอดำเผยว่าหากทำงานแค่วงการบันเทิงเล่นหนังเล่นละครอย่างเดียวต่อให้ทำงานทั้งปีก็เป็นไปได้ยากที่จะสามารถซื้อรถหรูซุปเปอร์คาร์ปีละ 2-3 คันสร้างบ้าน 4-5 หลังและหลังละหลายล้านรวมถึงไปเที่ยวต่างประเทศปีละหลายหนในคราวเดียวกันถ้าไม่มีอาชีพอย่างอื่นเสริมดรชัยอดำระบุว่าการที่นักแสดง1คนสามารถมีบ้านได้ 4-5 หลังเพราะซุปเปอร์คาร์ 4-5 คันและสามารถเที่ยวต่างประเทศได้ปีละหลายๆครั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้ถ้ามีแค่เงินจากการเล่นหนังเล่นละครอย่างเดียวโดยสมมุติว่าภาพยนตร์1เรื่องได้ทุนสร้างประมาณ 10-30 ล้านนักแสดงคนหนึ่งรับงานภาพยนตร์คิดค่าตัว5ล้านบาทต่อเรื่องซึ่งเป็นเรทที่เป็นไปได้ยากมากนักแสดงคนนี้รับงานทั้งปี5เรื่องก็จะได้เงินอย่างน้อย25ล้านบาทแต่ต้องทำงานเล่นหนังถึง75วันแล้วซึ่งหากได้25ล้านบาทจริงๆก็มีโอกาสได้ซุปเปอร์คาร์1คันไม่ใช่หลายๆคันอย่างที่อวดอ้างหรือถ้าหากเล่นละครให้นักแสดงคนนั้นเป็นเบอร์ใหญ่สุดระดับ1ใน5ของประเทศคิดตอนละ 200,000 บาทเล่นละครจะได้เรื่องละ3ล้านบาทถ้ารับ5เรื่องก็ได้15ล้านบาทแต่ละคร1เรื่องใช้เวลาถ่ายทำ40วันต่อเรื่องนักแสดงคนนั้นจะใช้เวลา200วันในการถ่ายละครซึ่งนักแสดงคนรับงานทั้งหนังงานละครจะได้เงินทั้งหมด40ล้านบาทจะได้รถ Lamborghini Aventador 1คันเท่านั้นนั่นหมายความว่านักแสดงคนนั้นทุ่มเงินที่หาไม่ได้จากการเล่นหนังเล่นละครไปลงที่รถซุปเปอร์คาร์หมดจะได้บ้านราคา 10-20 ล้านไปเมืองนอก5วัน3ครั้งทุกไตรมาสปาร์ตี้ EDM ทุก 5-10 ครั้งต่อปีเท่ากับรวมเวลาเข้าไป55วันถ้าไปรวมกับทำงานก็ประมาณ330วันเข้าไปแล้วและถ้ารวมออกอีเวนต์วันละ3งานงานละ 100,000 บาทรอบละ3ชั่วโมงจะได้เงินประมาณ 300,000 บาทต่อวันเพิ่มเข้ามาเป็น360วันเหลือ5วันไปไหว้พ่อแม่เฉยๆซึ่งนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าต่อให้คุณเป็นนักแสดงที่โด่งดังงานชุกขนาด3คนรวมกันได้คนเดียวคุณก็จะมีบ้านดีๆมีรถดีๆได้ขนาดนี้แต่ถ้างานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ดังขนาดนั้นไม่ได้ค่าแรงขนาดนั้นและไม่ขยันทำงานแบบ360วันต่อปีอย่างไรก็ไม่มีทางได้เงินเยอะขนาดที่อวดรวยได้อยู่แล้วและอยู่ในวงการแบบร่ำรวยกว่ามหาเศรษฐีได้แปลว่าต้องมีอาชีพเสริมที่ร่ำรวยมากๆอยู่แล้วหลายๆคนอายุ20กว่าร่ำรวยขนาดนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นทำธุรกิจที่จับตลาดได้ดีสุดๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เลยทำให้จับทางได้แล้วก็อู้ฟู่จนใช้เงินถ่ายรถซุปเปอร์คาร์ได้อย่างมากมายทำให้เกรย์มาร์เก็ตขายกันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีครับขอแก้สถิติออกเพราะข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้องนะครับถือว่านักแสดงนักร้องอินฟูไทยจำนวนมากมีความสามารถสูงมากแบบที่ไม่มีมาก่อนในเอเชียครับต้องยอมรับในความสามารถน้องๆสมัยนี้จริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ